ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนรกกลางสภาเฉลิมอยู่บำรุงจวกประยุทธ์ขู่เจอจัดหนักปมคุณสมบัติแถมตั้งกบฏเป็นรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสมาชิกพรรคเพื่อไทยแถลงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกเพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นระบุชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐลงรับสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นักการเมืองชื่อดังรายนี้อธิบายว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2557หรือหลังการยึดอำนาจ1วันพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เรียกตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนายสมบัติบุญงามอนงมารายงานตัวแต่นายสมบัติไม่ทำตามเพราะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะมาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งดังกล่าวหลังจากนั้นหัวหน้าคสช.ออกคำสั่งอีกครั้งเพื่อให้นายสมบัติไปรายงานตัวแต่นายสมบัติก็ยังไม่ไปจึงออกหมายจับนักเคลื่อนไหวรายนี้นายสมบัติจึงยื่นฟ้องต่อศาลให้ตัดสินเรื่องนี้ศาลชั้นต้นตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสมบัติแพ้คดีสมบัติก็อุทธรณ์ในชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินในทำนองเดียวกันสมบัติไม่หยุดอยู่กับที่ฎีกาต่อศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินวันที่1กันยายนบอกว่าประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยสรุปสั้นๆว่าการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อไม่มีใครต่อต้านและบริหารได้ถือว่าคณะปฏิวัติเป็นรัฐาธิปัตย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อไปว่าเมื่อศาลตัดสินให้พลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจึงขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนที่ห้ามให้เจ้าหน้าที่รัฐรับสมัครเลือกตั้งจากการตรวจสอบพบว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้คุณสมบัติของรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามจะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐนอกจากนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวถึงคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ว่าหลายพร้อยเพราะรัฐมนตรีหลายคนมีข้อหาติดตัวไม่ว่าจะเป็นข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งข้อหากบฏรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเคยเป็นแกนนำกลุ่มกปปส.และมีข้อหากบฏโดยเฉพาะว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและครูเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้อย่างไรผมมีแค่ยศร้อยตำรวจเอกคงไม่อาจแนะนำพลเอกประยุทธ์ได้แต่อยากจะบอกว่าเมื่อเข้าไปในสภาแล้วนั้นนรกมีจริงจะสั่งให้คนเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ได้หรอกส่วนพวกสว.สุดท้ายจะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเพ่นแทนร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ